สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมโป้งเหน่งหรือว่าขนมลูกตุ้มนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทำเพื่อนคนไหนที่ดูแล้วชอบก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปค่ะการที่ส่วนผสมทุกอย่างเราจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนะคะค่ะนอกจากส่วนผสมต่างๆแล้วก็ยังเตรียมไม้สำหรับเสียบด้วยนะคะเสียบไส้กรอกเพื่อไปทำขนมนะคะก่อนอื่นเราก็นำแป้งค่ะอันนี้คือแป้งอเนกประสงค์นะคะลงไปร่อนค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็ผงฟูแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำไข่ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือลงไปตีให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำตาลทรายอีกครั้งนึงให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตีให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็เติมแป้งค่อยๆเติมนะคะเติมน้ำเปล่านมข้นจืดแล้วก็ค่อยๆตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วก็ทยอยเติมแป้งแล้วก็นมสดน้ำเปล่าลงไปจนหมดเลยนะคะค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใช้เครื่องตีไข่นำมาตีแป้งอีกครั้งหนึ่งค่ะแป้งจะได้เนียนๆ นะคะมาตะล่อมแป้งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเวลาผ่านไปประมาณ25นาทีแล้วเราก็นำหม้อน้ำมันขึ้นตั้งไฟเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็นำไม้มาเสียบไส้กรอกเตรียมไว้แบบนี้นะคะค่ะหั่นไส้กรอกก็ประมาณ1เซนนะคะถ้ายาวกว่านี้ก็จะเป็นทรงกลมค่อนข้างยากนะคะค่ะได้เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาคนแป้งเพราะว่าแป้งเขาจะนอนก้นแล้วนำไส้กรอกที่เราเสียบไม้ไว้นะคะลงไปจุ่มในแป้งแล้วก็นำลงไปทอดค่ะค่อยๆทอดแล้วก็ค่อยๆปั่นไม้ให้แป้งเป็นวงกลมนะคะด้วยไฟประมาณปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเดี๋ยวแป้งจะไหม้เพราะว่าเราผสมน้ำตาลด้วยก็จะไหม้ไวมากนะคะค่ะอันนี้คือทำรอบแรกเสร็จแล้วเราก็จะทำรอบที่สองทำให้เหมือนกันทุกชิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราลงไปทอดนะคะเราก็ปั่นไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะสีก็ประมาณนี้เพราะว่าเวลาเรานำออกไปเขาก็จะสุกไปเรื่อยๆนะคะทำชั้นที่2เสร็จแล้วเราก็จะมาทำชั้นที่3ต่อไปทำเหมือนกันนะคะชั้นที่3ก็ยังเล็กอยู่เราก็ทำชั้นที่4เลยค่ะอันนี้ความใหญ่ความเล็กก็แล้วแต่ว่าใครชอบขนาดไหนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เปรียบเทียบดูว่าชั้นแรกกับทำผ่านไป4ชั้นแล้วก็จะมี3ชั้นถัดลงไปก็แล้วแต่ขนาดใครจะชอบนะคะทำทานก็ได้ทำขายก็รวยและอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะบายช่องคำโตๆ Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ